ดีค่ะยุ้ยนะคะวันนี้นะคะยุ้ยจะมาแต่งลุคนี้เพื่อนๆทุกคนดูนะคะซึ่งลุคนี้นะคะเป็นลุคที่ยุ้ยโพสต์รูปไปในแฟนเพจนะคะแล้วถามว่าใครอยากได้ทำทูลุคนี้บ้างซึ่งวันนี้นะคะเป็นการอัปเดตเครื่องสำอางที่ใส่มาใหม่อีกแล้วคือแบบซื้อเก่งมากนะคะบอกเลยก็นั่นแหละมาอัปเดตอะไรใหม่ๆให้ทุกคนได้ดูกันบ่อยๆเพราะว่าช็อปเครื่องสำอางบ่อยมากนะคะก็วันนี้มีอะไรอัปเดตบ้างแล้วก็ลุคนี้แต่งยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะค่ะก็มาเจอกับยุ้ยหน้าสดแล้วนะคะเริ่มแรกก็จะมาลงรองพื้นเลยวันนี้จะมีไอเทมใหม่ๆอีกแล้วนะคะให้เพื่อนๆได้อัปเดตกันเหมือนเดิมนะคะซึ่งไอเทมใหม่เหล่านี้ก็คือเป็นสิ่งที่สอยมาเองเจ็บตัวมาเองทั้งนั้นนะคะมีสปอนเซอร์ใดๆไม่มีใครส่งมาให้นะคะก็เริ่มแรกเลยเนาะก็เดี๋ยววันนี้จะมาลองรองพื้นตัวใหม่ตัวนี้ซึ่งเขาก็มีความโด่งดังมาสักพักใหญ่แล้วแล้วแบบก็มีหลายคนที่ใช้กันเยอะแล้วนะคะแต่อยู่อย่าเพิ่งซื้อมาลองนะตัวนี้เป็น YSL All Hour นะคะจะเป็นรองพื้นที่เขาบอกว่ามันติดทนนานมากแล้วก็แบบคุมมันอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีที่ใช้คือเบอร์ BD25 ซึ่งมีความแบบว่าเข้ากับสีผิวมากตอนแรกกับบีบออกมามันก็จะขาวๆหน่อยแต่ว่าพอมันลงแล้วมันเกลี่ยลงไปมันจะออกซิไดซ์แล้วมันก็จะดรอปลงนะคะดังนั้นใครที่จะเลือกรองพื้นรุ่นเนี้ยก็อาจจะต้องเลือกสีดีๆหน่อยนะคะวันนี้จะใช้คู่กับ Beauty Blender ตัวเดิมที่วิชอบนะคะก็เริ่มกันเลยนี่นะคะบีบรองพื้นลงมานี่จะเห็นว่าพอมันบีบอยู่บนหลังมืออ่ะมันจะแอบแบบดูขาวๆนะแต่ว่าพอมันเกลี่ยไปบนหน้าเนี่ยมันจะแบบว่ามีความเนียนแล้วก็กลืนไปกับใบหน้ามากเลยนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ลองกับหน้าเนี่ยจะเห็นว่ามันกลืนเข้าไปกับผิวเลยรองพื้นแอบแห้งเลยแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเราควรที่จะเกลี่ยไปทีละส่วนก่อนเนาะวันนี้จะแบบแต่งให้แบบแน่นๆเลยนะคะก็ยุ้ยมีการโพสต์ลุคนี้นะไปกับที่ Instagram ไปที่หน้าเพจนะคะมีคนขอรีเควสต์มาก็นี่แหละเดี๋ยวจะมาแต่งให้ดูเลยแต่ว่าในรูปยุ้ยอ่ะยุ้ยไม่ได้ลงรองพื้นตัวนี้ในรูปอ่ะยุ้ยลงแค่คอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็แบบตัวยูซิลีนคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยต่างๆนะคะไม่ได้ลงรองพื้นเลยแต่ว่าเนี่ยพอดีว่าได้รองพื้นตัวนี้มาใหม่นะคะก็เลยอยากเอามาลองให้ดูกันนี่จะเห็นว่ารองพื้นก็จะมีความกลืนกับหน้านะอันนี้คอเนี่ยมันตกไฟนะมันก็เลยดูหน้าขาวๆหน่อยนะทุกคนรองพื้นตัวนี้มันแบบมันปกปิดแบบปกปิดแนบสนิทจริงๆอ่ะคือมันแนบไปกับผิวเลยแล้วก็เมื่อกี้ยุ้ยลงค่อนข้างเยอะนะคะก็ยังไม่รู้สึกว่าผิวมันแบบมีความแคร็กหรือว่ามีความหนาของรองพื้นนะเพราะรองพื้นบางตัวเวลาลงอ่ะมันจะรู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมันหนาแต่ตัวนี้ไม่เป็นนะคะแล้วก็สีมันอาจจะบอกยากนิดนึงอ่ะคือมันมีความออกซิไดซ์อ่ะก็เนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงมันก็จะดรอปลงมานะคะให้ดูว่าหน้ากับคอเนี่ยก็ไม่ลอยจากกันนะแต่ตอนเนี้ยคอตกไฟคือมีความหน้าสว่างจริงๆเนี่ยเอาตัวคอนซีลเลอร์มาด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะอาจจะไม่ต้องพึ่งคอนซีลเลอร์เลยก็ได้แต่ว่าก็อยากจะใช้นิดนึงนะคะตัวนี้เป็นยูซิลีนนะคะติ๊กคอนซีลเลอร์ก็กบบริเวณที่เป็นสิวเล็กน้อยต่อมานะคะมาลงคอนซีลเลอร์ค่ะยูจะใช้ตัวนี้เป็น Dior Skin Forever The Cover นะคะเบอร์20ลงไปที่ใต้ตาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ใช้ตัว Beauty Blender เนี่ยเกลี่ยวันนี้ต้องการแบบว่าหน้าแน่นๆเลยนะคะทุกคนผิวมีความเนียนมากให้ดูคือมันแมตต์นะมันไม่เหนียวเลยแต่ว่าผิวอะเห็นป่ะว่ามันมีความโกลว์มันไม่แมตต์แบบแมตต์แห้งอะค่ะมันเป็นแมตต์ที่ยังคงรู้สึกว่าผิวเนี่ยยังมีความสวยอยู่นี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยนี่เพิ่งซื้อมาลองแต่ละลองพื้นรุ่นนี้รุ่นแต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกคนก็ต้องไปเลือกสีดีๆนะเพราะลองพื้นรุ่นนี้มันดรอปสีแต่ว่ามันไม่ได้ดรอประหว่างวันมันแค่ดรอปแบบพอลงไปแล้วพอมันฟิกกับผิวอะมันจะมีความสีมันดรอปลงมานิดนึงนะคะอาจต้องเลือกสีดีหน่อยนะต่อมานะคะอยากให้แก้มมันแบบออกมาเลื่อนละเลื่อนนะคะก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นของ Gossier นะคะสีพัฟนะคะจะเป็นสีแบบชุบผู้อ่อนๆประมาณนี้นะกรีบออกมาเลยตัวนี้เป็นครีมบลัชที่เนื้อดีมากๆเลยนะคะต่อมานะคะมาเสร็จทุกอย่างด้วยแป้งนะคะตัวนี้แป้งฝุ่นก็ใช้ตัวเดิมเป็นของ Chanel นะคะตัวนี้แบบชอบมากจริงๆอ่ะคือคงไม่เปลี่ยนใจไปใช้ยี่ห้ออื่นแล้วนะคะถ้าไม่เจอสิ่งที่ดีกว่านะก็ยังคงใช้สิ่งนี้อยู่แป้งฝุ่นเนี่ยยุ้ยก็จะเซตแค่บางๆก็พอนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยเอาแบบแปรงนะคะมาปัดส่วนเกินออกค่ะยุ้ยใช้แป้งที่มันเป็นแบบบางๆแบบนี้นะคะมาปัดส่วนเกินออกจากนั้นเดี๋ยวมาเขียนคิ้วกันนะคะจะใช้ของ Cos Look นะคะคู่กับตัวนี้เป็นแบบฝุ่นนะคะของ Anastasia เดี๋ยวเขียนคิ้วกันเลยจากนั้นปัดคิ้วด้วยตัวนี้นะคะเป็นมาสคาร่าคิ้วของเคทนะคะมีความดีงามเหมือนกันนะตัวนี้สีเข้มที่สุดนะคะ
ได้คิ้วประมาณนี้แล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวมาแต่งตากันนะคะพาเลตแต่งตาที่วันนี้อยากที่จะมาแต่งให้ดูเลยนะคะคือสิ่งนี้เลย Charlotte Tilbury Bigger Brighter Eyes Filter นะคะตัวนี้สีที่สั่งมาเนี่ยที่ยุ้ยมีนะคะจะเป็นสี Transform Eyes นะคะลักษณะด้านในก็เป็นพาเลตแบบนี้ซึ่งก็แพ็กเกจก็จะเหมือนกับทุกอันนะคะตัวนี้เป็นสี Limited ด้วยนะมีด้านในอู้มีความเลอค่ามากนะคะสีจะเป็นแบบวอร์มโทนสีสวยมากแล้วก็พิกเมนต์แน่นมากเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะปุ๊บแตะมาเบาๆให้ดูโอ้โหพิกเมนต์แบบแน่นมาก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 เลยนะคะให้ดูนี่เลยนี่คือสีของมันสีจะออกแนววอมๆนะคะเดี๋ยวจะมาแต่งตาให้ดูกันก่อนนะลุคที่ยุ้ยแต่งไปเนี่ยยุ้ยใช้พาเลตนี้พาเลตเดียวเลยนะคะแต่ว่ารอบเนี้ยยุ้ยอาจจะมีเอาพาเลตอื่นมาบ้างแต่ว่าหลักๆก็เป็นพาเลตนี้นะคะเพราะว่ายุ้ยอยากเพิ่งซื้อตัวนี้มาเป็นของเดอะบาร์มี่นี่ก็มีการอัปเดตเครื่องสำอางที่ซื้อมาใหม่นะคะแต่ว่ารุ่นเนี่ยอาจจะไม่ใหม่เพราะว่าตัวนี้มันออกมานานแล้วตัวนี้จะเป็นนูดอายแชโดว์พาเลตนะคะวอลุ่ม3จะบอกว่าสีก็คือแนวๆใกล้ๆกันเป็นแนวๆวอร์มโทนเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้คือชอบแต่งสีประมาณนี้นะคะก็เลยแบบซื้อพาเลตสีประมาณนี้มาแล้วก็ตัวนี้พาเลตมันมีความใกล้เคียงกับแนกเกตีจริงๆถ้าใครมีแนกเกตีแล้วไม่อยากเปลืองตังก็ไม่จำเป็นจะต้องมีพาเลตนี้ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะลองแบบมาลองใช้ให้ดูบางอันเนาะหรือเปล่าหรือว่าอาจจะใช้ในโอกาสอื่นเดี๋ยวลองมาดูอีกทีเนาะตัวนี้นะคะค่ะแล้วก็มาแต่งตากันเลยเนาะใช้พาเลตอันนี้เลยมีความแบบเผ่อมากแล้วก็แต่งออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะเริ่มแรกเลยยุ้ยจะใช้สีนี้สีที่ยุ้ยชอบที่สุดในพาเลตนี้นะคะจะเป็นสีออกแบบส้มๆตัวนี้เป็นแมตต์ออกส้มๆอิดๆแบบอธิบายไม่ถูกเนี่ยอย่างที่เห็นนะคะสีสวยมากเลยนะก็เดี๋ยวจะคัดเบ้าไว้ก่อนเลยเราจะลงไปทั่วๆนี้จะบอกว่าจิ้มแล้วเสร็จอะเราต้องคอให้ผมออกเพราะว่าพิกเมนต์มันแบบมันแน่นมากให้ดูทุกคนว่าคือจิ้มไปเบาๆอ่ะคือพาเลตมีความแบบสีแน่นมากจริงๆนี่นะคะโอ้สวยมากสีแบบสวยมากจริงๆยุ้ยก็จะลงไปเนี่ยบริเวณเบ้าแล้วก็เลยๆขึ้นมาตรงนี้นะคะแบบเบนๆออกไปแล้วก็จะลงบริเวณเนี่ยมุมตรงนี้นะคะนิดหน่อยมุมด้านหน้าของตาวิธีการแต่งแบบนี้ทำให้ตาเราดูแบบโตขึ้นเดียวนะคะเพราะว่าสีมันแบบพิกเมนต์มันดีมากเลยนี่แล้วก็แบบมีการเบลนด์เชื่อมๆกันกับสีเมื่อกี้ที่ลงไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็เราจะเว้นแบบด้านล่างเอาไว้ตรงกลางเอาไว้นะคะก็คือจะเห็นว่ามีการลงท้ายลงหัวแล้วก็เป็นเบลนด์ให้มันต่อกันนะคะแล้วสีของ Charlotte Tilbury อ่ะเป็นพาเลตตาที่แบบสีต้องให้เขานะคือพิกเมนต์การเบลนด์ของสีเนี่ยคือสีแบบมันดีมากจริงๆอะค่ะแล้วก็ใช้แป้งเล็กๆนะคะลงสีตรงนี้ตึ๊ดๆพี่ก็จะแบบเบลนลงมาด้านล่างเลยนะคะให้มันแบบมีเลเยอร์ลงมาเรียบร้อยจากนั้นนะคะก็จะใช้สีนี้นะคะสีแบบน้ำตาลอมม่วงๆเป็นแมทนะคะอันนี้ลงบริเวณหางตาตาก็จะประมาณนี้นะคะจะเป็นสีออกกล่ำๆแดงๆส้มๆนะคะฟุ้งๆออกไปนะคะจากนั้นนะคะใช้มือนี่แหละค่ะลงสีนี้นะคะจะเป็นสีทองๆนะคะวนๆเข้าไปเลยสีประมาณนี้เราจะลงกดไปบริเวณกลางตาจากนั้นใช้สีที่สว่างที่สุดตรงนี้นะคะจะเป็นสีออกทองๆแบบนี้นะคะแต่เป็นทองอ่อนๆหน่อยก็กดทับเข้าไปอีกเพื่อความแบบป๊อปขึ้นมาอีกนะคะตรงกลางตานี่นะคะก็ได้สีประมาณนี้ก็สีจะมีความแบบร้อนแรงมากๆเลยนะคะแต่จะเห็นได้ว่าเราเนี่ยจะต้องมีการเก็บรายละเอียดให้มันเนียบกว่านี้นะคะด้วยความที่พาเลตนี้นะคะไม่มีอะไรที่เป็นสีขาวๆแมตต์เลยนะคะยุ้ยก็จะมาใช้กับพาเลตนี้นะคะตัวนี้เป็นพาเลตของ The Balm ตัวนี้ก็เพิ่งใส่มาใหม่นะเป็น The Balm Volume 3นะคะ Nude Eyeshadow Palette นะคะซึ่งจะเป็นแบบเป็นพาเลตที่มีความแบบวอร์มโทนใกล้เคียงกันมากนะคะแล้วก็เป็นพาเลตแบบคาร์ดบอร์ดน้ำหนักเบามีจะเห็นได้ว่ามีความแบบวอร์มๆสีก็จะอย่างเงี้ยอุ่นๆโทนอุ่นๆใกล้ๆเคียงกันเลยนะคะแต่ว่ายุ้ยจะใช้แค่สีเดียวคือสีนี้เป็นสีแบบขาวๆครีมๆนะคะเราจะแบบเก็บรายละเอียดบริเวณหนกคิ้วเลยเป็นการแบบเบลนสีออกไปนะคะสีประมาณนี้เรายุ้ยก็จะใช้สีอ่อนที่สุดนะคะของพาเลต Charlotte Tilbury เมื่อกี้นะคะมาลงบริเวณตรงนี้หัวตาด้านล่างนี่เลยนะคะตาที่ได้จากพาเลตของ Charlotte Tilbury สี Transform Eye คือแบบมีความแดงๆกล่ำๆทองๆนะคะชอบมากเลยสีอย่างเงี้ยจากนั้นนะคะเดี๋ยวยุ้ยจะไปกรีดอายไลเนอร์แล้วก็ปัดมาสคาร่ากันนะคะอายไลเนอร์ที่วันนี้จะใช้นะคะอินไลเนอร์จะใช้ของ COS LOOK นะคะแล้วก็กรีดอายไลเนอร์วันนี้จะใช้เป็นเมจิกนะตัวนี้เป็นของ Kiss Me ซึ่งดีมากใช้มาไม่นับแท่งแล้วเป็นอายไลเนอร์ที่มันทนทานติดแบบสุดยอดแล้วก็จะเห็นในรูปนะคะจะเห็นว่าขนตายุ้ยเนี่ยจะมีความแบบ
เด้งๆขึ้นแล้วก็ยาวขึ้นนะคะก็แต่ผลตานะคะแล้วก็ปัสมาคาร่าด้วยสิ่งนี้ของ Kiss Me Halloween Make แบบอุ๊ยมันเป็นสิ่งที่แบบดีมากจะบอกว่าอายไลเนอร์และมาสคาร่าของ Kiss Me อ่ะมันดีมากจริงๆนะคะเริ่มแรกเราเขียนอินเนอร์ไลเนอร์กันก่อนกรีดอายไลเนอร์นะคะมีอายไลเนอร์นะคะยูจะกรีดประมาณนี้จะเป็นแบบอายไลเนอร์ที่เส้นบางๆเล็กๆนะคะแล้วก็กรีดให้หางมันออกไปยาวๆเกินตานิดนึงนะคะจะทำให้ตุ๊กตาเราเนี่ยดูยาวขึ้นทุกคนดูขนตาคือยาวมากเด้งมากจริงๆนะคะคือเนี่ยปัดแบบปัดไม่กี่รอบเองอะนี่เป็นแค่เลเยอร์เดียวนะคะคือไม่ได้ปล่อยให้แห้งแล้วก็ทับเลเยอร์คือหูขนตาฟูมากเดี๋ยวเราปัดขนตาล่างกันเนาะให้ดูขนตาใกล้ๆความสะพรึงมากเลยนะคะนี่เป็นการแค่ปัดมาสคาร่าอย่างเดียวนะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะปัดบรอนเซอร์นะคะด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นของเดอะบาร์เพิ่งสอยมาใหม่เหมือนกันนะคะเป็นเดอะบาร์ Girl Getaway Trio นะคะนี่จะเป็นแบบว่าสาวๆ3คนนี่เลยพาเลตด้านในนะคะซึ่งจะเป็นบลัชออน2สีแล้วก็มีบรอนเซอร์1สีแต่ยูขอว่าบรอนเซอร์อันนี้จะมีความชมพูชมพูรู้สึกว่ามันสามารถมาปัดแก้มได้นะคะเดี๋ยวจะสวอชสีให้ดูนะคะปึ๊บสีก็จะประมาณนี้คือสีมันมีความอ่อนๆมากเลยคือสีมันแทบจะแบบออกชมพูทั้ง3หลุมเลยนะคะตัวเนี้ยที่เขาว่าเป็นบรอนเซอร์อ่ะรู้สึกว่ามันสามารถที่จะเอามาปัดแก้มได้นะคะก็เดี๋ยวลองดูกันเนาะแต่ว่าในลุคในรูปอ่ะยูไม่ได้ใช้3สิ่งนี้นะคะยูใช้ตัวอื่นแต่ว่าวันเนี้ยพอดีเพิ่งสอยอันนี้มาใหม่ก็เลยอยากเอามาใช้ให้ดูกันนะคะบรอนเซอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวขอใช้ตัวบล็อบบี้บาร์แล้วกันเพราะว่าพาเลตเมื่อกี้รู้สึกว่ามันมีความชมพูไปนะคะตัวนี้จะสีโกลเด้นไลท์จะมีความออกโทนแบบน้ำตาลอมเหลืองๆนะคะยูก็จะแบบบรอนซ์หน้าลงไปอย่างนี้ให้หน้าเราดูมีกรอบหน้าขึ้นนะคะวันนี้อยากได้แบบเนี่ยมีความแบบเฉียงเฉียงลงมานิดนึงก็เลยใช้แป้งหัวเล็กๆประมาณนี้แล้วก็วันนี้มัดร่วมเนาะยูก็จะบรอนซ์ไปที่บริเวณนี้ด้วยตรงเบ่งเรานะคะให้หน้าเราดูแบบตอบลง V shape นะคะจากนั้นเดี๋ยวใช้พาเลตนี้เลยนะคะวันนี้ก็เป็นการใช้วันแรกเหมือนกันนะนี่เดี๋ยวใช้ตัวนี้นะคะลงบริเวณกรอบหน้าด้านนอกตรงนี้แล้วก็ใช้ตัวนี้สีนี้นะคะปัดแบบเฉียงขึ้นนะเฮ้ยสีสวยมากเลยอ่ะนู้นสีสวยมากเลยตายแล้วพาเลตนี้มันจะเป็นพาเลตลูกหลักของยูอันต่อไปหรือเปล่าเนี่ยตายแล้วตายแล้วสวยมากเลยค่ะแล้วก็สีตรงกลางนะคะตรงกลางตรงนี้เป็นสีชมพูอ่อนๆนะยูรู้สึกว่าตัวนี้มีความวาวๆนิดนึงนะคะยูก็จะปัดทับลงไปเลยพาเลตมีคุ้มนะก็ที่ซิฟอร่าก็มีไม่ถี่บาทนะคะแล้วก็ไม่ถึงพันแต่ว่ายูซื้อที่ช้อปปี้ก็มีความประมาณแบบ 7-800 อะไรเงี้ยดีอ่ะดีๆๆเดี๋ยวบาร์มนะคะเมื่อกี้ลืมไลท์ดั้งเนาะเดี๋ยวกลับมาที่บ็อบบี้บราวน์ยังไม่พอค่ะเดี๋ยวจะไฮไลท์นะคะไฮไลท์ด้วยสิ่งนี้พาเลตลูกหลักจะบอกว่าอาจจะต้องได้เจอมันบ่อยๆนะคะเป็นพาเลตลูกหลักของยูมากเพราะว่ามันมีไฮไลท์แบบครบทุกสีที่เราต้องการสรรหานะคะจะเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าโทนมุกๆชมพูแชมเปญแล้วก็เนี้ยสีแชมเปญแบบพูดกำลังสวยมากๆเลยนะคะยูจะลงสีนี้นะคะนี่สีนี้ปึ๊บๆลงไปบริเวณที่หนกแก้มโอ้คือมีความว่าแบบสวยเป็นไงล่ะดีงามมากเลยนะคะจากนั้นเดี๋ยวจะใช้สีตรงกลางนี้ผสมกับสีแรกไฮไลท์ส่วนอื่นๆให้มันดูแบบว่ามีมิติขึ้นมานะคะแล้วก็ที่ของดุยก็คือใช้สีแรกนี่แหละค่ะตัวนี้สีที่สว่างที่สุดนะมาลงบริเวณหัวตาตรงนี้นะคะมันก็จะดูตาเปิดขึ้นแล้วก็ลงโหนกคิ้วขึ้นหน่อยยกโหนกคิ้วขึ้นเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะมาถึงทาปากกันทาปากในรูปเนี่ยอยู่ใช้2สีนี้เลยนะคะจะเป็นตัวนี้ของ Charlotte Tilbury สีพิลโลทองแล้วก็สิ่งนี้นะคะเป็น Crush Lip Color นะคะของ Bobbi Brown สี Ruby ผสมกันเลยตัวนี้จะเป็นสีแบบออกหนูๆนะคะสีพิลโลทองก็จะมีการแบบทาเลยๆขอบปากนิดนึงอะค่ะประมาณนี้แล้วก็เบลนด์ออกไปเหมือนให้มันขยี้สีนี่สีก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใช้สีนี้นะคะจะเป็นสี Ruby เป็นสีที่แบบสวยมากทาผสมก็สวยทาเดี่ยวๆก็สวยนะคะเป็นไงบ้างคะลุคนี้คือเป็นลุคที่แบบว่ารู้สึกว่ามันแต่งง่ายนะคือมันสามารถใช้พาเลตตัวเนี้ย4สีอ่ะได้เลยแล้วก็ตัวอื่นก็สามารถแบบอะแดปแอพพลายกับสิ่งที่เรามีได้นะคะก็สรุปว่าพาเลตของ Charlotte Tilbury สิ่งนี้ก็ดีนะแล้วก็สิ่งนี้ก็คือดีนะคะ The Balm นะคะ
ดีแล้วก็คุ้มค่ามากๆบลัชออนก็สวยตัวนี้ก็สวยนะคือสามารถเอามาเป็นบลัชออนได้เลยนะคะสำหรับสาวแบบทุกสีผิวเลยแล้วกันยูคิดว่านะแล้วก็รองพื้นอันนี้นะคะนี้แบบรู้สึกสบายหน้ามากคือแบบ Amazing มากปกติไม่ค่อยถูกฉลกกับรองพื้น YSL เท่าไหร่แต่สิ่งเนี้ยเคยใช้ครั้งแรกก็รู้สึกแบบโอเคเลยนะคะส่วนวันนี้หน้าวาวๆก็พาเลตอันเดิมเลยค่ะชอบมากต้องไปตามนะสิ่งเนี้ยเรียบร้อยแล้วนะคะลุคประมาณนี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็ใครอยากให้ยุ้ยแต่งลุคอะไรหรือว่าอยากให้ครีเอทลุคอะไรนะคะก็พิมพ์ไว้ด้านล่างเลยเนาะหรือว่าแสงการจัดแสงคลิปเป็นยังไงความคิดเห็นยังไงก็สามารถเมนได้ด้านล่างเลยนะคะยุ้ยแบบอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะไงก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะคะถ้าใครที่อยากเห็นแบบอัปเดตไวๆหรือว่ายุ้ยใส่เครื่องสำอางอะไรมาบ้างหรือรีวิวสั้นๆอะไรเงี้ยก็สามารถไปดูได้ใน IG UEs นะคะก็ไปติดตามกันนะคะไปตาม follow กันเอาไว้นะคะไงก็วันนี้เดี๋ยวไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะบ๊ายบาย